แต่คุณเหนื่อยเพราะฉันมาเยอะแล้วคุณพักเถอะแล้วถ้าผมไม่ให้คุณไปอ่ะเพราะผมสัญญากับอาเกียงเอาไว้ว่าผมจะดูแลคุณแล้วก็น้องๆของคุณถึงคุณจะไม่ได้ดูแลฉันหรือน้องอ่ะเตี่ยเขาไม่ว่าอะไรหรอกเตี่ยเขาเข้าใจเพราะว่าคุณกับฉันก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรกันก็ไม่ได้บอกว่าจะดูแลแบบญาตินี่แต่ว่าจะดูแลในฐานะอื่น